ับครับผมนภัณฑ์เล่นกีตาร์ครับผมเป็นเล่นเบสครับกับที่กองครับจ้าลองแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยครับก็เริ่มจากสามคนนี้คือเรียนเตรียมพัดด้วยกันครับแล้วก็ไม่ได้พูดนะคนฟังหลายรอบฟังหลายรอบจริงๆเบนซ์เพิ่งเข้ามาใหม่ครับพวกผมได้ตั้งวงดนตรีมาตั้งแต่มัธยมเนี่ยแต่เบนซ์ไปอยู่กับพวกผมนานแล้วก็เลยอยากรอให้เบนซ์เล่าประวัติของวงบ้างว่าเป็นไงเดี๋ยวลองฟังเบนซ์ดูนะครับก็ประมาณว่าอยากพูดภาษาอังกฤษกันแต่แบบพูดไม่ได้ครับแต่พูดเป็นเร็วๆครับไปพูดเบนซ์พูดถึงอะไรเนี่ยชื่อวงอ๋อชื่อวงแล้วพูดไปเร็วๆจนได้แบบคำว่าอะไรกึ่มมากคือคำพูดมั่วประมาณนี้ครับที่มาของวงก็เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ที่เตรียมพันครับใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็เล่นประกวดงานที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำเพลงกันมาเรื่อยๆประมาณนี้ครับใช่ครับก็ทำไปทำมาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปเล่นงานแฟตเฟสติวัลป้าเอขอบคุณใจขอบคุณป้าเอนั้นแล้วก็หลังนั้นก็ยาวเลยครับก็เล่นดนตรีกันมาเรื่อยๆใช่ครับความง่ายความง่ายก่อนนะความง่ายก็แต่งค่อนข้างเร็วนะก็มีเพราะว่าแล้วก็เราค่อนข้างจะเล่นเพลงพวกที่อยู่ในบ้านนี้ก็เป็นธีมก่อนที่จะเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบค่อนข้างจะรู้จักเพลงตัวเองมากพอสมควรก่อนจะเข้าห้องอัดแล้วก็ความส่วนความยากก็คือตอนอะไรผ่านไปตอนยากครับผมก็แล้วก็ตอนอัด แล้วก็เรื่องซาวครับซาวเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเหมือนที่เราคิดไว้ในหัวคืออัลบั้มนี้เราจะได้คุณมอนเต้วอริเออร์ครับเป็นคนอเมริกาครับทำให้พวกวงที่เราชอบหลายวงเราก็เลยติดต่อเขาถามว่าแบบว่าเขาสนใจจะมามิกซ์เพลงให้อัลบั้มไหมก็เลยลองส่งเดโมให้เขาฟังเลยครับผมก็ชอบแล้วผมก็สนใจร่วมงานด้วยก็เลยได้ร่วมงานกับเขาส่งไปให้คอมมิชที่ห้องอัดเขาชื่อว่าLuminator Audio อยู่ที่ซานฟรานซิสโกก็เลยได้ร่วมงานแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราเพราะว่ามันเป็นวิธีการทำงานแบบเราอัดเราโปรดิวซ์แต่ว่าส่งมาให้เขามิกซ์ก็เลยแบบว่ามันต้องทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตกันคุยกันว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอะไรก็เลยแบบทำให้กระบวนการตรงนี้อาจจะใช้เวลาเต็มแต่ว่าออกมาก็เป็นที่เราพอใจเราแฮปปี้เขาก็พอใจเราแฮปปี้เยอะเลยครับก็มีความแบบล็อกขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็รวมถึงมีความเป็นนอยส์ในเรื่องซาวด์แตกต่างจากอัลบั้มแรกค่อนข้างเยอะเลยเหมือนอัลบั้มนี้เราตั้งใจจะทดลองอีกแบบนึงครับแล้วก็เลยได้มาก็เหมือนพยายามทำให้มันเร็วขึ้นแล้วเราเคยคุยประเด็นนึงกันหลายรอบเหมือนกันว่าเราอยากทำเพลงที่มันแบบว่าเล่นสดแล้วสนุกขึ้นก็เลยออกมาประมาณนี้เลยทำให้มันกระชับขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ดูเดือดขึ้นมีความเขี้ยวกาดมากขึ้นทำให้ตอนเล่นสดมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรทั้งคนดูแล้วก็เราแบบสนุกไปด้วยได้มากกว่าตอนบ้างแรกพยายามจะมาทำให้มันเกิดจุดนั้นขึ้นมาก็มีหลายคนมากครับส่วนใหญ่จะเรียกว่าไงมันก็คือให้เป็นคนเดียวก็ไม่ได้คือส่วนใหญ่ก็จะฟังหลายๆวงครับแล้วก็แบ่งเพลงกันฟังเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ช่วงแล้ว
อย่างช่วงนี้เราบ้าวงประมาณนี้ช่วงหนึ่งจะชอบวงอีกประมาณเช่นนะครับBTS แฟนคลับครับก็ที่ชอบมาตลอดก็เพลเมนต์ครับประมาณนี้ครับส่วนผมก็จะชอบผมก็ชอบอย่างพวกไกด์ไวเซสแล้วก็ผมชอบการทำงานของสตีฟวินนี่ครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ของพวกบีเตอร์โปรดิวเซอร์ของวงที่ชอบอยู่ในวงแล้วก็ชอบวิธีการแต่งเพลงของยูราเทโก้ชอบมากถ้าตอนนี้ผมก็จะฟังไปทางพวกไดโนซอร์ชุดเนี่ยช่วงนี้มันเนี่ยนะไอดอลช่วงนี้ยังจับทางไม่ได้ครับผมฟังค่อนข้างจะหลายแนวครับไอดอลจริงๆผมมีแบบผมชอบหลายคนมากอย่างช่วงเด็กผมก็ชอบแบ็คสบายมากเลยแบ็คสบายเลนส์บินยูเอฟโออะไรเงี้ยครับชอบมากเลยเพราะว่าพ่อเปิดให้ฟังแต่ช่วงนี้ผมก็ฟังแจ๊สผมก็ฟังไอพวกวงอินดี้พวก809พวกนี้ก็ส่งให้ฟังตลอดทางก็ฟังตลอดถ้าเป็นช่วงนี้วงถ้าเป็นวงที่อินดี้ก็น่าจะเป็นทีเอ็ดแฟนคลับครับที่ฟังบ่อยสุดกับฟูกัสซี่อาทิตย์สองที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบเรียกว่าอะไรคือพยายามอย่างอัลบั้มเนี่ยเราพยายามทำให้แบบว่าให้มันมีอารมณ์เหมือนพวกวงที่เราเก่าขึ้นมาแต่เป็นช่วงยุคแรกๆของพวกเขาเช่นไปกลับในยุคแรกออกประมาณปี1988เราก็พยายามจะต้องการที่จะได้โปรดักชันแบบนั้นเราก็ต้องการที่ได้อารมณ์แบบนั้นความติดแบบนั้นตอนที่ยังไม่เนียบมากตอนที่ยังไม่อย่างไดโนซอร์จูเนียร์ตอนแรกเขาเล่นไม่ค่อยเนียบมากอัดแบบโลคอสอัดแบบโดยใช้เครื่องอัดแบบไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันแคปเจอร์ความดิบความอารมณ์ในห้องอัดที่บอกว่าเขาจ่ายเงินแค่แบบว่าเช่าห้องอัดแค่ประมาณ 4-5 วันเราต้องอัดให้เสร็จทั้งอัลบั้มเราต้องการให้ได้อารมณ์ตรงนั้นเข้ามาในอัลบั้มนี้ก็เลยจะพยายามดึงจิตวิญญาณของพวกวงเราเนี่ยในช่วงยุคเริ่มแรกที่เขาตั้งวงเข้ามาในนี้มันจะได้ความแบบสดและความแบบเป็นวัยรุ่นมาอยู่ในนี้ต้องการจะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าผมจะเรียนแบบเขาอะไรไม่ใช่แต่คือฮาริคุมันก็เป็นฮาริคุมใช่แต่ว่าเราก็เคารพความคิดกันอย่างจ้าเขาว่าเคารพผมแต่ในการแบบว่าเรื่องของความเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีของเราคือเราแชร์เพลงกันตลอดเลยแล้วก็มันก็เกิดจากการฟังเพลงเนี่ยครับโดยพื้นฐานมันก็เลยแบบผสมปนเปถ้าจะบอกว่าเราได้คนจากวงในวงเดียวมันก็ไม่ใช่ครับเราได้จากหลายอันแล้วก็แบบพอถึงจุดนึงแล้วก็แบบตอนที่ทำเพลงแล้วก็แบบแค่ฟังกันครับก็แนะนำวงที่กำลังตั้งวงหรือว่าอะไรก็ต้องฟังกันแล้วก็ต้องแชร์กันเยอะแล้วมันจะโตเองในการทำงานในความวงต้องมีทีมเวิร์กนิดนึงถ้าไม่มีทีมเวิร์กมันจะง่อยผมให้ดูมันจะเหงาหน่อยแต่ก็ต้องจิตแข็งมันจะเป๋ง่ายหน่อยแต่ถ้าคนจิตแข็งก็จิตแข็งเลยก็สู้ก็ผมดูคือพวกมันคนเดียวน้องครับผมจะได้เนี่ยคุณน่ะผมส่วนตัวไม่ค่อยออกไปไหนครับแต่ก็เคยมาร้านน้องครับก็เป็นร้านที่ถ้าอยากได้แผ่นวงไหนของไทยนะครับมีหมดแน่นอนถ้าไม่มีก็บอกพี่เขาได้พี่เขาจัดหาให้ได้ชัวร์ครับสมัยตอนนี้ผมอยู่มัธยมก็จะได้ยินอยู่แค่ประมาณ2ร้านร้านเราจะดันแล้วก็ดูเลยมีใช่ครับแล้วก็มีสยามใช่เป็น3ร้านแค่
ที่อยู่เป็นร้านที่อยู่คู่เด็กวัยรุ่นไทยมานานใช่ผมเคยตอนม.5ผมเคยพาป้ามาลากป้ามาซื้อแผ่นอะไรนะเลส20จะแพนด้าเรคคอร์ดโดยตอนนั้นไม่รู้เลยว่าอีกประมาณ5ปีต่อไปผมจะอยู่ค่ายแพนด้าเรคคอร์ดป้าจำได้ว่าลากมาซื้อแล้วก็แล้วก็พอขึ้นรถไปป้าก็ถามว่าซื้ออะไรมาลองฟังดูพอเปิดฟังป้าบอกเพลงอะไรเนี่ยเสียตังค์ไม่ต้อง200กว่าบาทโอ้แล้วผมก็ไม่ได้ฟังป้าเนี่ยก็ฟังกลับไปฟังเพลงดีกว่าที่บ้านแล้วก็ฮะตอนนั้นก็ผมจำได้ผมมาซื้อครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มาเล่นเลย มาเล่นเลยแล้วก็แต่ยังไงดีคือที่ผมไม่มาน้อยกันหรือว่าอะไรไม่ใช่ว่าผมไม่ค่อยมาที่ร้านนี้นะคือร้านอื่นไม่ไปเหมือนกันเพราะผมชอบเพราะผมซื้อสินค้าผ่านทางแบบอินเทอร์เน็ตกันมากกว่าก็เลยไม่ได้ไปตามร้านนี้ผมไปนะเพราะว่ามีบัตรเครดิตผมมาครับมีบัตรเครดิตก็เลยอยู่บ้านก็แต่แบบเฮ้ยจ้าแผ่นนี้อยากได้ฝากไปดีจะตั้งให้โอนขึ้นมาครับแต่หลักๆก็คือที่อยากจะพูดก็คือใช้เขาวงการดนตรีถ้าวงการดนตรีมันจะอยู่ได้เพราะต้องมีร้านอย่างนี้คือแล้วมีคนทำแล้วมีคนขายแล้วมีคนเสพมี3ขั้นตอนที่นี่ก็คือหนึ่งในกระบวนการนั้นฉะนั้นแบบว่าหลักๆแล้วอะหน้าที่ต้องปฏิบัติบทบาทต้องรับผิดชอบแบบว่าถ้าเป็นคนทำก็ต้องทำเพลงไปอย่าบ่นมากแฮปปี้กับสิ่งที่เองมีไปคนเสพก็ต้องเสพแบบมีความรับผิดชอบคือต้องซื้อต้องซื้อสินค้าไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งดิจิตอลดาวน์โหลดซีดีเทปแคสเซ็ตหรือว่าแผ่นเสียงยังไงคุณชอบไหนชอบวิธีไหนยังไงคุณต้องจ่ายเงินซื้ออ่ะต้องห้ามมักง่ายไม่งั้นวงก็อยู่ไม่ได้ร้านก็ขายไม่ได้ส่วนร้านก็ต้องขายของที่ทั่วถึงแล้วก็มีแต่ของดีๆมาให้คนฟังได้ฟังแล้วก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่ทำให้แบบว่าคนมาเข้าถึงและได้มาคุยความจริงที่เมืองนอกพวกร้านแผ่นเสียงร้านขายอย่างเนี้ยครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงคอมมูนิตี้ที่แบบว่าคนเข้ามาแล้วก็มาดิสคัฟแล้วก็พูดคุยกันเรื่องแผ่นนั้นดีไหมโอ้วงนี้เข้ามาใหม่คือมันจะเป็นสังคมหนึ่งฉะนั้นแบบว่าอยากบอกว่าให้คนแบบว่าที่ชอบฟังดนตรีหรือว่าอะไรแบบมันต้องสะสมด้วยการซื้อสินค้าฉะนั้นผมว่าอย่าคิดว่าตัวเองชอบวงนี้แล้วกลายเป็นแฟนเพลงวงนี้เรียบร้อยแล้วโดยแค่มีแค่เสื้อยืดหรืออะไรอยากให้รู้สึกว่าให้ตัวเองเป็นแฟนเพลงวงนี้จริงๆโดยที่บอกว่าฟังเพลงเขาทั้งอัลบั้มจริงๆเสพผลงานเขาจริงโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องจำได้ก็ได้ว่าเพลงนี้ชื่ออะไรแต่จำได้ว่าอยู่อัลบั้มไหนโอเคดาเมจฟังดาเมจมาช่วงทางการติดต่อเราก็จะมีFacebook ใช่ไหม Facebook ถ้าต้องเซิร์ชเป็น URL ก็จะต้องแบบสแลนแล้วก็ฮาริกิมซาโบรีสากินแล้วก็แบรนด์เราเซิร์ชในทวิตเตอร์นะกูเกิลง่ายสุดกันเพราะอาจจะสะกดชื่อของผิดถูกสะอาฮาริสากินเองเหรอเพื่อภาษาอังกฤษกดไม่ได้ไงก็พิมพ์ไปเลยครับเกินฮาริกิมซาโบรีได้ครับตอนนี้เราจะมี Facebook มีแบรนด์แคมป์ที่เราก็สามารถจะซื้อสินค้าของพวกเราได้ทั้งอัลบั้มแรกอัลบั้ม2ตอนแรก CD ใกล้หมดแล้วจะที่ร้านน้องท่าประจำยังมีขายอยู่แต่ที่ขายก็ถือว่าจะหมดแล้วแต่ก็มีแผ่นเสียงของอัลบั้มแรกก็ยังมีอยู่รึบเลยฮะแล้วก็CD อัลบั้มใหม่ก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้านน้องท่าประจำแล้วก็ท
ถ้าทางออนไลน์ก็แบนด์แคมป์ก็สามารถสั่งได้หรือว่าทางเพจ Facebook ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ถ้าใครอยากได้ใช่หรือว่าคณะเรคคอร์ดช็อปก็สามารถซื้อได้เป็นเพจใน Facebook นะแล้วก็แบนด์แคมป์มันคือผมอยากให้แบบว่าคนไทยวัยรุ่นไทยลองใช้แบนด์แคมป์มันให้เยอะมากขึ้นเพราะว่ามันดีมากเลยครับทั้งเสียงดีเสียงดีกว่า YouTube อีกแล้วก็คือคนต่างชาติเขาใช้แบนด์แคมป์กันแต่คนไทยจะไม่ใช้ผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าไทยนี่เป็นช่องทางการซื้อสินค้าที่ง่ายสุดๆเลยแล้วก็สั่งซื้อเล่นโดยตรงจากทางวงด้วยแล้วก็มันจะง่ายเรื่องชิปปิ้งอะไรพวกนี้แล้วก็ มันจะสามารถหาเพลงใหม่ๆฟังพวกวงยุคใหม่หรือพวกวงยุคเก่าที่เขาทำแบนด์แคมป์ออกมาเราก็ยังขายดิจิตอลดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ก็อยู่มันมีเยอะมากอยากให้ลองใช้ช่องทางแบนด์แคมป์แล้วก็มีซาวคลาวด้วยนะซาวคลาวแล้วก็มีทาง Spotify ทั้งหมดนี้ก็ลองเซิร์ชชื่อฮาริคุซาโบยดูครับฝากเสื้อนะครับมีเสื้อด้วยครับเสื้อที่ขายไม่หมดนะลายนี้ใช่ครับลายเนี้ยใช่ครับจะแปะเป็นทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เราก็จะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มหลังวันที่28นี้เราจะมีงานหนึ่งเป็นงานที่ผมจัดขึ้นมาเองนะฮะกับแพทผู้จัดการของเราแล้วก็จัดที่งานจัดที่ร้านจัดที่แกลเลอรี่ชื่อว่าBuffalo Bit Gallery นะฮะอยู่แถวสะพานควายมีไทเกอร์ซาโก้มี Summer Dress มี Folk Nine แล้วก็มีคราวบีไฮที่กลับมารวมวงมันครั้งหนึ่งกำลังทำงานอยู่ในโชว์แรกของพวกเขาอยากให้ลองมากันประมาณ300บาทแล้วหลังจากงานนั้นเสร็จปั๊บเราจะเริ่มทำเพลงอัลบั้มต่อไปเลยครับโดยเอาเงินจากการขายบัตรไม่ใช่แล้วครับฉะนั้นถ้าแผ่นมันขายหมดปั๊บแล้วเราเพลงเสร็จปุ๊บเราได้ทำเลยไงแต่คงไม่ใช่เร็วนี้แน่คงไม่ใช่ปีนี้แต่ว่าพยายามจะทำเพลงให้เสร็จภายในปีนี้ฮะเพื่อที่ปีหน้าจะได้อัดเลยครับถ้ามีตังค์ก็ดีใช่โดยอาจจะได้คุณมอนเต้นี่แหละฮะบินมาที่เมืองไทยมาอัดเบนตอนนี้สอนอยู่ครับเบนสอนดนตรีสอนเบสอ๋อที่แถวลาดพร้าวครับเป็นชื่อเป็นโบสถ์ครับแค่นี้แหละครับทำอยู่แค่นี้ตอนนี้ผมได้ปลูกอะไรป่ะนิดหน่อยครับฟันเหลืองโอ้โหสดคุณเนี่ยสองคนนี้เลยฟันเหลืองเลยผมก็เล่นดนตรีครับใช่ครับแล้วก็สอนกีตาร์ครับไพรเวทสอนที่บ้านครับแล้วก็สอนที่อัสสัมชลบุรีตอนนี้เด็กปิดเทอมอยู่ก็สอนที่บ้านนักเรียนแล้วก็สอนที่บ้านผมเป็นศูนย์ใหญ่ครับแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็บางวันก็ไปช่วยแม่ขายกาแฟบ้างแม่ขายกาแฟครับอินทนินท์ครับตรงสำโรงครับไกลมากเลยครับถ้าใครแวะไปแถวนั้นจะมีแถวอินทนินท์จ้าแบรนด์ก็ลองมาแวะได้ตอนนั้นถึงเป็นไรครับนะที่ไปที่เราไปกันจ้าข้ามดีกว่าผมก็อยู่บ้านครับเล่นแล้วก็ล็อกก็กำลังทำกระเป๋าอยู่ครับตอนนี้ก็กระเป๋าเสร็จแล้วครับเหลือรอถ่ายแบบลง Facebook อะไรหาอะไรทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็เล่นดนตรีกับวงนี้ครับการเรียนคุณเป็นไงเนี่ยผมแชร์คุณเหมือนกันผมเพิ่งเรียนจบนะครับศึกษาเยอะๆได้แน่นๆครับแค่นี้ครับส่วนผมทำงานประจำครับอยู่ที่ PPTV เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้ที่ PPTVก็แล้วก็ขายเสื้อกับวงอะไรอยู่ครับแล้วก็ขายซีดีกับวงอะไรอยู่ครับแล้วก็ทำเพลงแค่นี้ก็จะมีแค่งานประจำที่ต้องทำกับวงที่ต้องทำแค่นี้ก็ปวดหัวฮาริคุซาโบ้ยพบคนฟังเพลง